วัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซฟาสจูเนียร์กับเกม The Spy Volleyball Story ครับวันนี้นะฮะผมก็จะมาเล่นสตอรี่โหมดแบบมาราธอนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างสั้นแล้วผมก็อยากทำให้คลิปมันยาวใช่ไหมแล้วก็ประจวบเหมาะกับไอดีเกมผมเนี่ยหายครับผมไม่ได้เซฟไอดีเกมไว้นะครับมันเลยหายไปนะครับรอบนี้ก็เซฟไว้แล้วหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเซฟถูกไหมนะแต่ผมก็เซฟไว้แล้วนะครับก็น่าจะไม่หายแล้วนะแล้วก็ตัวเกมอัปเดตน่าจะอัปเดตแล้วนะครับไม่ให้แบบไอดีมันหายไปอีกนะเอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับไอดีหายผมก็เล่นใหม่ได้นะครับในคอมมันเล่นง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าในมือถือในงานหยาบแน่นอนนะเล่นโคตรยากแต่ในมือถือผมบอกไว้ก่อนผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าในมือถือกับในคอมเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะครับในมือถือเนี่ยผมจะพยายามไปเล่นนะครับถ้าสมมติว่ามีอีเวนต์อะไรแปลกๆนะครับใหม่ๆเข้ามาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาเนาะอ่ะนอกเรื่องกันไปไกลนะครับผมมีเงินอยู่ 32,000 นะครับเกือบ 33,000 ก็อัพตัวละครกันก่อนละกันนะครับ Player Manage อัพตัวที่ผมเล่นก็นี่ครับแรงไม่ใช่แรงแรง B อันนี้คือตัวละครเริ่มต้นทั้งหมดนะครับผมจะไม่ใช้ A+ เลยนี่ท่านผู้ชมครับผมจะไม่ใช้ A+ ครับอันนี้คือตัวละคร3ตัวที่ตัวเกมให้มาผมก็จะใช้แค่นี้นะครับผมจะอัพสปีดครับผมสปีดสำคัญนะผมว่าผมอัพสปีดให้มันคู่กับจำไหมแอทแท็กนิดนึงแล้วกันนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับปึ๊บโอเคใช่ไหมอัพถูกไหมแอทแท็กจำสปีดโอเคถูกนะครับอันนี้ด่านแรกนะครับผมนะมีทั้งหมด19ด่านแต่ว่าต้องเล่น18ด่านนะครับด่านที่19นี่ไม่เกี่ยวนะฮู้ร้อยครับโอ้เวผมไม่ได้เล่นนานท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวนะมันจะเสิร์ฟจนชนะอะไรปะเนี่ยอุ้ยผมว่าน่าจะเสิร์ฟชนะนะอันนี้อุ้ยโอเคครับผมด่านที่2ครับผมมาต่อครับชุดขาวครับผมเมื่อกี้ชุดน้ำเงินนะด่านที่2อุ๊ยอู้วิ่งช้าอยู่นะครับยังวิ่งช้าอยู่วิ่งไม่ทันโอเคอันนี้คือข้อเสียของตัวนี้เลยชิวูนะครับโอ้โหถ้าไม่ได้3ดาวผมเริ่มใหม่นะเอาใหม่นะครับมันไม่ได้3ดาวไงเริ่มใหม่แล้วกันอุ้ยอุ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมจะกดแซดเสิร์ฟนะครับเพราะว่ามันจะได้วิ่งเร็วๆหน่อยนะครับโอ้โหนี่ได้วะ2แต้มวะผมขอร้องเอ่ะมันจบกระโดดอุ้ยอะไรวะเนี่ยเอาไปลอยนะครับนี่เลยกระโดดตกปางอุ้ยโอ้โหชีวิตโอ้คิดดูแล้วกันพระเจ้าลงโทษขนาดไหนกดเสิร์ฟก็ได้นะครับรอบนี้น่าจะได้อยู่สัตว์นะด่าน2แล้วเนี่ยด่าน2โอ้เว้ยแต่เล่นจนได้ achievement นะคุ้มแต่ที่ไหนนี่ไงคือผมต้องเล่นอย่างเงี้ยเอาเถอะคือถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์นะผมไม่ค่อยตึงนะเพราะว่ามันไม่ต้องแบบมานั่งกังวลเรื่อง3ดาวถูกปะอันนี้ผมจะเก็บ3ดาวไงสวยนี่โอ้โอเคครับผมแต้มเดียวขอร้องละอย่าทำร้ายกันเลยโอเคสวยเอาจริงเมื่อกี้ผมบอกว่าด่านที่3ด่านที่2ใช่ไหมที่จริงมันเป็นด่านที่3นะครับอันนี้ก็คือด่านที่4เพราะมันจะมีด่านอะไรนะเป็นเทรนนิ่งครับผมอันนั้นก็คือด่านที่1เนาะด่านเทรนนิ่งนะครับอันนี้ก็ด่านที่4แล้วนะครับอะไรวะนั่นอะ
โอเคพอนะครับผมไม่กระโดดบล็อกแหละเพราะว่ามันกระโดดบล็อกมันเป็นเนี่ยนะครับชอบพลาดนะครับเอาไว้แบบจำเป็นจริงๆเนาะโอเคเรียบร้อยจะเล่นลูกหยอดโดนหยอดซะเองนะฮะไอ้เชี่ยนี่ไงโดนหยอดเองเลยแสดงงั้นกระโดดบล็อกเถอะจริงมึงยังไม่ย่อท้อกันนี่หรอโอ้โอ้ยอมเถอะขอร้องยอมเถอะยอมเสียแต้มให้ฉันเถอะเออยอมเถอะยังไงเจ้าก็ไม่สามารถเอาชนะกำแพงได้หรอกนั่นแหละบอกแม่งเลยเมื่อกี้พลาดแล้วไงบทเรียนเมื่อกี้คือบทเรียนครับอันนี้เราไม่ยอมครับผมเหี้ยมีคำหยาบต้องขออภัยนะครับขออภัยจริงยังซับครับผมแรงเอ็ดนะครับที่ผมเคยสุ่มได้เนาะถ้ามีคำหยาบต้องขอโทษจริงนะครับผมแบบอินจัดโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยงั้นเราอยากกระโดดบล็อกดีกว่านะครับเจอทีมนี้อ่ะโอเคมาครับกดสกิปเลยเนาะคือผมจะเอา3ดาวนะท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจทำไมผมถึงแบบอุ๊ยโอ้ my god เสิร์ฟโหดว่ะเชี่ยเสิร์ฟโหดมากโอเคเอ๊ะอย่าเสี่ยงกับเขาเลยดีกว่านะครับโอ้ว้าวโอ้บอกว่าอย่าเสี่ยงวะ อย่าเสี่ยงนี่ไงอย่าบล็อกนะครับอย่าบล็อกด้วยความที่ตัวชิวูก็ยังอัพไม่ถึงไหนด้วยนะครับเดี๋ยวโปรดอย่าทำอย่างนี้เลยนั่นแหละสวยก็ไม่เท่าไหร่นี่ก็ไม่เท่าไหร่นี่ยังสาบก็ไม่เท่าไหร่นี่เออก็ไม่เท่าไหร่นี่นี่ไงจะทำยังไงฮะนี่ไงเจอกำแพงเข้าไปหยอดแม่งโอเคตบดีกว่างี้โอ้ยเออแบบนี้เขายังโอ้ยด่านที่6แล้วครับผมอุ้ยรอบนี้มี3ตัวโอ้อย่างนี้เขายังชั่วหน่อยนะครับเพราะว่า3ตัวผมจะชินกว่านะแต่แม่ง10แต้มเลยคือผมก็ไม่อยากแบบเสียแต้มนะครับโหเดี๋ยวดูดิอย่างนี้เขายังชั่วหน่อยเออแบบนี้เขายังชั่วหน่อยนะครับพอเมื่อกี้เล่น2คนคือมันรับลูกคนนึงไม่ทันไงนี่เอาโอ้โหเอ๊ะสุดนี่ไงฉันเล่นทัวร์นาเมนต์มาเยอะฉันรู้จังหวะหนึ่งตลอดจ้ะคือพยายามเล่นจังหวะหนึ่งนะครับเวลาจะบอกอะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงเนาะโอเคนี่สวยหาแต้มครับผมอู้นี่เล่นจังหวะหนึ่งเหรอฉันรู้ทันหรอกนะนี่ครับจังหวะสองได้อยู่เฮ้ยอย่าเสิร์ฟพลาดนะขอลองนะโอเคครับสไลด์ครับอุ้ยโอ้โหมันเล่นอย่างนี้โอ้โหจังหวะ
หนึ่งหรอจังหวะหนึ่งหรอฉันรู้นะอย่าเสือพลาดอย่าเสือพลาดเล่นจังหวะหนึ่งอย่างเดียวเลยจังหวะสองก็แพ้ไปจ้าจังหวะสองอย่าเสือพลาดนะขอแค่นั้นเองโอเคเนี่ยไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเพื่อนใช่ไหมล่ะเพื่อนทีมชนะกำแพงกำแพงกำแพงชนะครับผมด่านที่7ครับผมด่านที่7ผมว่าผมจะเล่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์เนาะแต่ว่าเนี่ยก็แหละผมก็ยังอยากเล่นวิงสไปเกอร์อยู่นะครับเพราะมิดเดิลบล็อกเกอร์นี่เล่นบ่อยมากนะครับบ่อยบ่อยจัดโอเคนะครับรับรู้ครับผมโอ้จิตวิญญาณของมิดเดิลบล็อกเกอร์นะครับผมปกติเมื่อกี้ต้องเป็นมิดเดิลบล็อกเกอร์รับเนาะโอ้ยสวยว่ะสวยปะล่ะอ้าวคุณเป็นไรอ่ะอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้มันลูกมันแบบโอ้ยสวยว่ะเมื่อกี้คือแบบว่าผมดูออกเลยว่าบล็อกไม่ได้นะครับลูกมันเยื้องมาแล้วอ่ะฝั่งของข้ามันโคตรสูงอ่ะตัวยังสูงเลยอ่ะผมรับเองฮะตบไปลูกเออโอ้โหเว้ยคือพวกมึงตัวสูงเกินไงเออพวกมึงตัวสูงเกินนั่นแหละข้อเสียมึงเห็นปะคือตัวสูงเกินมันก็ไม่ดีนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเห็นละแถมเขาก็โดดต่ำด้วยผมตำจิตวิญญาณจิตวิญญาณมิดเดิลบล็อกเกอร์นี่มิดเดิลบล็อกเกอร์ตบซะเออธรรมดาปะล่ะธรรมดาซะที่ไหนอะโอ้หยอดแม่งเลยอุ้ยโหถ้าผมเสียแต้มเมื่อกี้นะโคตรแบบเจ็บใจอะพูดเลยอีกแต้มเดียวเองโอ้ไม่ได้แล้วโอ้เกือบแล้วไงโอเคด่านที่8นะครับผมนี่ก็จะเหลืออีก10ด่านนะครับอุ้ยเอาสไลด์ไปง่ายเฉยโชคดีโอเคจีซานไฮจีซานไฮหรอจีซานไฮนี่ไงแบบนี้ฉันชอบจ้าชอบเออชิบหายละแบบนี้มันไม่ได้โอเคเอาเพื่อนเสียแต้มเลยโอเคอัพสปีดกับจัมแอทแทคก็น่าอัพแหละแอทแทคก็ว่าจะอัพอยู่แล้วมิดเดิลบล็อกเกอร์ก็ว่าจะอัพแอทแทคเยอะๆนะแล้วก็สปีดเพราะว่าจัมนี่เดี๋ยวผมทำหน้าที่บล็อกเองนะครับให้มันไวกับแอทแทคไปก่อนรับลูกแต่ว่าเงินมันไม่พอไงผมว่าผมอัพตัวหลักวิงสไปเกอร์ที่ผมเล่นก่อนโอเคครับอัพพระเอกครับชิวูเกือบเราไม่ไรเวนเฮ้ยโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเกือบแล้วจะเสียแต้มเอานั้นเมื่อกี้นี่ล่ะหมุนจังหวะเออมันเล่นจังหวะ2มาแต่ผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะครับกลัวมันอยู่ดีจังหวะ1มาผมก็ไม่รู้นะโอเคจังหวะ2ตลอดเลยว่ะมาถูกไปดิเออรับเองจ้ารับเองเอออุ๊ยอุ๊ยสุดท้ายแล้วเพื่อนขอละรอบนี้อย่าพลาดรอบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด
อุ้ยโอ้โหรับเองลูกสวยนะครับมาอัพตัวละครนะครับ Player Minute ชิวูเนาะอัพนี่ครับอันนี้นี่อุ้ยแม็กแล้วโอ้โหแม็กแล้วอ่ะงั้นก็เงี้ยนนะครับอ่ะได้แค่เนี้ยเดี๋ยวอัพแอทแทคอีกหนึ่งนะครับแค่นั้นพอนะครับเดี๋ยวไปอัพตัวอื่นต่อไม่งั้นนะได้แค่นี้จริงๆนะครับพี่วูด่านที่9ครับผมรอบนี้มาเจอดูน่ากลัวมากครับฮีซุงครับฮีซุงฮีซังฮีซงโอ้ยตัวนี้มันเก่งด้านไหนวะลืมละผมก็ต้องคอยดูด้วยนะครับจังหวะหนึ่งเนาะผมว่าน่าจะเป็นเล่นน่าจะเก่งเรื่องของการเล่นลูกหลอกหรือเปล่าโอเคครับแรกๆมันก็ง่ายอย่างนี้แหละหลังๆมันจะเริ่มโกรธนะครับจังหวะหนึ่งตลอดว่ะพี่แกไม่เปลี่ยนเลยโอ้โหหาแต้มไปเมื่อไรจะโกรธแล้วลูกเอ้ย6แล้ว4แต้ม4แต้ม4แต้มเอ้ยสามแต้มครับสามแต้มเหมือนเดิมเพื่อนเหมือนเดิมเฮ้ยอันนี้ไวแปลกมากอุ้ยนี่ไงมันเล่นอย่างนี้แหละมันเล่นอย่างนี้แหละผมจำได้มันจ้องจะเล่นผมแล้วท่านชมโอ้ดีนะมีสามตัวไอ้บ้าอุ้ยโอ้โหเกือบเสียแต้มแล้วนั่นอ่ะโอ้โหโอ้โหหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมเล่นง่ายกว่าด่านอื่นนะที่จริงผมว่าไม่ง่ายนะเมื่อกี้ผมค่อนข้างจะแบบโอ้โหเขาเรียกว่ากดแบบมั่วจัดเลยอะแต่มันก็ยังได้นะโอ้ทีมนี้โหดกว่าเมื่อกี้ปะโอ้กำลังพูดเลยแม่งโหดกว่าอีกเอาใหม่ครับไม่ยอมครับไม่ยอมฮะสามดาวผมอ่ะผมไม่เล่นลูกบล็อกนะครับถ้าเจออย่างนี้ผมไม่เอาละ เล่นอย่างนี้ดีกว่าโอเคแต่มันก็ควรเล่นลูกบล็อกก่อนปะไม่งั้นเล่นสไลด์มันควรจะเล่นลูกบล็อกก่อนโอเคได้อยู่ผมกลัวพลาดไงโอเคโอ้เนี่ยมันไวไม่ทันไวไม่พอโอเคครับ30ไม่ได้ลูกหนึ่งว่ะเออโอเครับแทนนะอู้โอ้โหเล่นลูกหลอกอุ้ยโอ้โหลำนี้จะได้ไหมได้ครับแต่ไม่หาครับต่อครับอย่านะมึงเนี่ยโอ้โหมันตบทะลุมาอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยมันแบบมันหวั่นมีโอกาสพลาดไงโอ้โหยังดีครับอันนี้ยังทัชบอลได้โอ้โหเอ้มันยังไงโอเคครับผม8แล้วนี่ผมตึงมากนะเห็นเงียบๆงี้ครับพยายามตั้งใจเล่นครับโอ้โหเกือบแล้วโอ้โห9แต้มแล้วขอร้องแต้มเนี้ยอย่านะมึงโอจุนเออโอ้ยๆแม่งทั้งหมด1จังหวะนี้ละสวยโอเคครับผมด่านนี้จางโฮวอน
ดก็ไม่กี่ป่ะสัตว์ตบสัตว์น่ากลัวเลยโอ้ฉันกลัวหรอคิดว่าโอ้กลัวแล้วแหละกลัวแล้วคือผมมันไม่มีทางแพ้ทีมพวกนี้แน่นอนอะแต่ว่าผมอะจะทำยังไงให้มันได้ศูนย์สิบศูนย์แค่นั้นเองผมต้อง10ศูนย์ให้ได้ไงบอกก่อนนะครับว่าไม่มี A บวกนะครับเป็นแรงตัวละครเริ่มต้นที่เกมให้มาเลยนะโชว์ให้ดูครับว่าเราสามารถเล่นได้ครับผมเราก็ต้องอัพดีๆนะอัพตัวละครอ่ะไอชิบหายแล้วนี่อุ้ยเชียร์ละพาเธออุ้ยเกือบพลาดสไลด์ได้ครับไงอ่ะไอทีมนี้ตึงกว่าเมื่อกี้นะไงอะครับเอ้ยเอาสไลด์ไปข้างหน้าเฉยเลยดีนะไม่เสียแต้มแม่สไลด์ไปเฉยเลยคือผมปกติผมจะสไลด์ไปข้างหลังพุ่งมาข้างหน้าทำไมวะอันนี้บล็อกง่ายนะมันไม่ทะลุนะครับอย่างนั้นมันยังทัชบอลผมยังพอโล่งใจได้ไงแต่ก่อนทีมก่อนหน้านี้คือแบบแม่งแบบตบทะลุอ่ะนี่ครับผมอู้สวยเมื่อกี้ลูกฟรีครับผมลูกฟรีโอ้เนี่ยมันตบทะลุอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยมันไปพลาดเลยอย่างนั้นวะโอ้สไลด์ได้ตบไปโดนแปดครับอย่าโอ้โหอย่าพลาดอย่าเสิร์ฟพลาดแบบเมื่อกี้ดิเสียวเลยอ่ะโคตรเสียวอ่ะโอเคโอ้โหเพื่อนสวยโอ้โหเล่นลูกหยอดด้วยเล่นหยอดคืนแม่งเอ้ามันรับได้ไงวะนะมึงรับได้ไงกูถามจริงรับได้ไงโอ้ไอ้เชียเพื่อนอีก2แต้มเองงั้นพอก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะเพราะว่ายาวเกินนะครับผมขออนุญาตเช็คก่อนซอรี่หมดเลยกี่ทีมนะครับเหลืออีก8ทีมนะครับผม8ทีมก็คลิปหน้าก็จบแล้วนะครับสำหรับการเล่นนี่3ด่านทุกด่านนะเนี่ยอันนี้ด่านที่1สุดๆเลี้ยวนะที่ผมบอกไปนะครับเพราะฉันก็นับผิดนิดนึงนะครับอ่ะงั้นก็ประมาณนี้นะครับผมนะจะเก็บ3ดาวทุกด่านมันลำบากเกินนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอลาท่านชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมคลิปมันยาวเกินนะSee you again, goodbye, ครับผม